ราศีใดในช่วงนี้โสดแต่รวยเพราะถูกหวยคนแรกตอบเสร็จเรียบร้อยตอบว่าราศีเอาตัวเองนี่แหละเอาตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลเหตุผลเมื่อสักครู่นี้ที่น้องมิ้นบอกว่าอยากครับอยากที่จะอยากครับอยากที่จะคือรวยด้วยแล้วก็ถูกหวยด้วยแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องของตัวเลขอยู่แล้วเป็นปกติอยากถูกว่างั้นเถอะอยากถูกพี่ตุ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอบว่าราศีดูจากในนี้แล้วน่าจะเป็นคนเล่นหวยอย่างนี้เมื่อกี้ถามแล้วครับแล้วพี่ฮายบอกว่านานๆเล่นทีความเป็นไปได้อาจจะสูงเพราะพี่ถามพี่เมียวบอกถูกกินตลอดเลยก็เลยนี่นะก็เลยช่วงนี้นะครับช่วงนี้ดูหน้าแล้วดูหน้าแล้วน่าจะเป็นไม่คิดว่าเป็นเราเป็นดูดูหวยแห่งช่วงนี้ไม่เคยช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เคยช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้คือเดือนปีที่ไม่มีเลยปีห้าหกปีห้าหกปีใหม่เลยมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ถูกหวยก็น่าจะมีลาภลอยนะแต่ว่าราศีกรกฎค่ะตัวเองไม่ได้รอบตุ้ยนะตอบไว้อยู่แล้วตอบไว้อยู่แล้วเขียนก่อนเลยตุ้ยเหลือบมองสุดลอกเราถ้าถูกถ้าถูกสิงโตมีส่วนด้วยไหมสำหรับสิงโตได้เลยนะจ๊ะ เพราะว่ามีอะไรเราก็กระเป๋าเดียวกันพี่บิ๊กค่ะพี่บิ๊กพี่บิ๊กตอบว่าราศีเมถุนค่ะดีเจนุ้ยน่าจะเป็นนุ้ยไอคนนี้ด้วยมันเห็นวิญญาณอยู่เรื่อยเลยดาวครับไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นครับถ้าเป็นตัวเองอะเคยถูกไหมไม่เคยครับผมเป็นคนที่อะไรเกี่ยวกับการเสี่ยงอะไรแบบนี้คือไม่เล่นหวยไม่มีทางคือถ้าเหงื่อไม่ออกเนี่ยไม่ได้เหงื่อขนาดพี่ไอซ์พี่ไอซ์บอกว่าราศีตุลค่ะเป็นพี่แม่ล้อราศีดับไม่คือไอคิดว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงหวยอ่ะอาจจะเป็นการเล่นหุ้นซื้อเพชรเก่งกำไรซื้อทองอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนนาได้หวยนางกันนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเฮ้ยก็อาจจะเป็นไปได้เออถ้าอย่างเงี้ยมันก็คือได้ลาภลอยมาไงพี่ก็ตอบว่าราศีกรกฎค่ะดูเหมือนหน้าเป็นคนเล่นหวยใช่ไหมดูโง่เฮงมันมีราศีของแม่สมอยจับอยู่อันนั้นมันแชร์อันนั้นมันแชร์แต่ก็รวยเหมือนกันได้ตังค์มากนะใช่ดูเป็นคนรวยใช่ไหมใช่พี่ต้องรวยหลายคนบอกว่าปีนี้พี่ดูเหมือนคนรวยถ้าพี่รวยพี่อย่าลืมผมไม่ลืมน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นโถน้องมิ้นตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่หายด้วยพี่หายไม่ตนยังไงลูกยังไงก็ดูท่าทางพี่ฮายจะเป็นคนแบบเก่งเลขเก่งอะค่ะแบบคิดอะไรอย่างเงี้ยตามนัดเราเคยเล่นไหมไม่เคยค่ะแม่เล่นไหมแม่เล่นเล่นนักเอกทุกใหม่ตอบตรงหมดชอบมากเลยชอบรู้คนตรงทำไมคะอยากก็บอกอยากแม่เล่นก็บอกแม่เล่นไม่มีสร้างครับสิงโตตอบว่าราศีเมถุนค่ะตอบว่าเป็นพี่นุ้ยใช่ครับทำไมลูกผมคิดว่าพี่เขาตอบผมแล้วถูกแล้วผมอยากตอบเขาถูกบ้างคุณป้าที่รู้จักกันครับเขาราศีนี้แล้วเขาถูกลอตเตอรี่บ่อยแม่เล่นไหมแม่เล่นแต่ไม่ถูก พี่แม่ตอบว่าราศีมีนค่ะน้องไอซ์หญิงฝ่ายหญิงนะคะคือไอซ์เนี่ยออกรถใหม่คนออกรถใหม่ก็ต้องซื้อหวยเลขรถตัวเองต้องตามเลขต้องตามเออมานานแล้วป้ายแดงรอทะเบียนเลขอยู่ยังไม่ได้อ๋อหรอออกมานานแล้วงี้นานแล้วก็ต้องตามซื้อไปเรื่อยๆไงพี่แม่เล่นนะปะหล่ะมีคนตอบพี่แม่ไม่ก็ได้เล่นไม่เล่นไงแต่เล่นหุ้นซื้อทองอะไรเงี้ยเล่นอ้าวไม่แน่นะคุณเพื่อนนางอาจจะได้นางอาจจะได้พี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยพี่นุ้ยตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่ไฮคนจะถูกหวยเนี่ยมันต้องมีเชื้อมันต้องมีดวงมันต้องมีเขาเรียกว่าเคยถูกมันต้องจะได้ถูกเรื่อยๆส่วนคนที่ไม่ถูกก็เหมือนไม่มีดวงแบบเขาเรียกว่าลาภลอยอะไรพวกนี้ไม่มีการเสี่ยงโชคแบบนี้ไม่ค่อยได้เล่นละครด้วยกันแล้วตอนนั้นที่เจอกันวันนั้นพี่ไฮถูกหวยถูกหวยใช่ใช่ถูกหวยแล้วหลังจากนั้นซื้อห้างวดก็โดนพี่ชาวค่ะพี่ชาวแน่นอนพูดไม่เยอะพี่ชาวตอบว่าเล่าล้ออะไรที่ไม่เยอะอ่ะผมว่าน้องแม่เขามีดวงทางด้านเกี่ยวกับการแบบท
ทางด้านเรื่องโชคลาภซื้อไปขายมาใช่ไม่แน่อาจจะมีในเรื่องของที่ดินหรือก็ไม่อาจจะเป็นในเรื่องของคอนโดที่ดินหรือไม่ก็สะสมพวกเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะเป็นแบบลาบลอยขึ้นราคาน่าจะมีแบบขึ้นราคาช่วงจังหวะคนสนใจพอดีแล้วน้องแม่ก็อยากขายพอดีพอแล้วแค่นี้แหละมาถึงพี่เมียวครับพี่เมียวตอบว่าราศีกุมค่ะตอบเป็นพี่บิ๊กทำไมครับต้องมีต้องมาดูจากน้ำเสียงเขาเนี่ยลึกและกว้างทุ่นนุ่มชอบล่างสิงโตเสียงมีแอคคอร์ดไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยคือชอบเสียงเท่านั้นเองชอบผู้ชายชอบผู้ชายครบแล้วอาจารย์ลิงฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้โสดแต่รวยเพราะถูกหวยคือราศีไม่น่าเชื่อครับราศี